ซึ่งในพิธีนี้นะครับขอบพระคุณเจ้าหน้าที่เจ้าสถานและพนักงานบริษัทซึ่งครอบครัวของผู้ไปชวนได้ดำเนินการอยู่พนักงานบริษัทเซมิเทตติ้งจำกัดก็ดีหรือว่าพนักงานโรงเรียนธรรมรักษาก็ดีได้ร่วมด้วยช่วยกันด้วยความรักสามัคคีนะครับด้วยความพร้อมกันนะครับครับในขณะที่ทำพิธีเชิญศพเวียนเมียน3รอบนั้นกระผมขออนุญาตกล่าวความสดุดีในความเป็นบิดาของท่านผู้วัยชนในฐานะที่ได้สร้างบุตรธิดานะครับซึ่งเป็นบุตรประพันธ์ของท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีหรือว่าเจ้าคุณพิพิธเจ้าคณะปกครองสงเขตดุสิตรองแม่กองธรรมสนามหลวงและผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสุทัศน์เทพวรารามท่านได้กล่าวไว้ว่ากราบพ่อ7ครั้งกราบความเป็นเจ้าของชีวิตอันได้ชื่อว่าชนกกราบการเลี้ยงดูตั้งแต่เป็นทารกอันได้ชื่อว่าบิดากราบการสอนจริยาอันได้ชื่อว่าบุรพาจารย์กราบความบริสุทธิ์แห่งดวงมารอันได้ชื่อว่าอรหันต์กราบความแข็งขันและสรรหาอันได้ชื่อว่าพ่อแก้วเนรมิตกราบการป้องกันรูปด้วยชีวิตอันได้ชื่อว่าพุทธรักษากราบวิชาและปฏิปทาอันได้ชื่อว่าพ่อลูกขอน้อมนบกราบศพคุณพ่อคือพ่อก่อเกิดชีวิตลูกนะชีวิตลูกนี้ที่มีกายาพ่อนั้นชื่อว่าชนกาบดีกราบพ่อครั้งที่สองด้วยนองน้ำตาลูกกราบบิดาด้วยเกล้าเกศีพ่อเลี้ยงลูกมาด้วยความปราณีพ่อเอื้ออารีมิมีระอานับแต่ลูกเกิดกำเนิดแล้วนั้นพ่อก็ขยันไม่พรั่นดินฟ้าอาบเหงื่อต่างน้ำทำงานนานาเพื่อให้มารดามีอาหารกินอาหารนั้นหนอก่อเป็นน้ำนมที่ลูกชื่นชมมิมีสางสิ้นลูกไม่คิดเลยโถเอ๋ยดิ่มกินน้ำเหงื่อที่รินจากกายบิดากราบครั้งที่สามน้ำตาไหลรดลูกสุดรันทดหมดแรงแข้งขากราบบุรพาจารย์แห่งท่านบิดาสั่งสอนลูกยามาแต่เยาว์วัยสอนกินสอนนอนสอนทั้งภาษาสอนกิริยาสอนอัจฉาไสสอนโน่นสอนนี่จำที่จำชัยลูกทราบซึ้งในบุรพาจารย์กราบครั้งที่สี่หนอกราบอรหันต์ดวงจิตพ่อนั้นเกินสันคำขานลูกผิดพั้งไปด้วยใจเป็นพรานลูกทำลายรานผ่านทุกอย่างมีอะไรสวยๆลูกฉวยมาเล่นทุบทิ้งกระเด็นเล่นจนปนปี้พ่อก็เมตตาทำท่าจะตีเพื่อให้ลูกนี้ได้มีสังวรลูกอยากได้สัตว์สารพัดมาขี่พ่อก็ปราณีไม่มีทอดถอนให้ลูกขี่หลังลูกยังว้าวอนให้พ่อร้องหอนหรือขู่คำรามพ่อยอมเป็นสัตว์สารพัดได้นะไม่เกรงใครมาดูถูกเหยียดหยามทิ้งยศทิ้งศักดิ์เพราะรักลูกงามลูกกราบด้วยความอาลัยอาวรณ์กราบคุณพ่อสมัครครั้งที่ห้าน้ำตารินรัง
ทบทวนหวนหลังใจอย่างสะท้อนนับแต่ลูกยามาเกิดในอุทรแห่งพระมารดรก่อนคลอดออกมาจวบจนพ่อพระราระสังขารข้าลูกต้องการสิ่งใดใดนะพ่อเนรมิตประสิทธิ์ทุกขาสมจินตนาลูกยาทุกทีบางครั้งชักช้าลูกว่าดาทอชักดิ้นชักงอพ่อก็ด่วนจีไปหามาให้ด้วยใจปราณีพอลูกกินดีพ่อก็ปรีดาพ่อนี้แท้แล้วพ่อแก้วเนรมิตประสาทประสิทธิ์มิมีอิดนาไม่มีใครๆที่ในโรกาเสมอบิดาลูกยานี้แรจากวันนี้ไปไม่มีพ่อแล้วลูกขาดพ่อแก้วใจแป้วจริงแท้ลูกจะรึกไว้ที่ในดวงแดไม่มีพันแปรคงแท้แน่นอนกราบครั้งที่หกไซตั้งใจพินิจลูกทวนหวนคิดจิตอนุสรลูกรอดโผยภัยมาได้ทุกตอนเพราะพ่ออาทรลูกแต่ก่อนมาพ่อทุ่มเทใจคุ้มภัยให้บุตรพ่อนั้นประดุจพุทธรักษาป้องภัยทั้งผองคุ้มครองลูกยากราบด้วยน้ำตาบูชาพระคุณกราบครั้งที่เจ็ดเล่าน้อมเกล้านอบนบด้วยความเคารพในความอบอุ่นกราบความเป็นพ่อผู้การุณบูชาพระคุณอบอุ่นดวงมารพ่อสร้างเคหาให้ลูกอาศัยพ่อแบบวินัยให้แก่นสารที่ลูกนิสัยไม่ไพร่เป็นพานเพราะพ่อทัดทานรานความไม่ดีลูกประพฤติชั่วพ่อกลัวตกต่ำกลัวความระกรรมจะตามขยี้พ่อวอนสอนสั่งอีกทั้งติตีไร่ความการีที่ลูกทำไปกราบพ่อครั้งเจ็ดครั้งลูกตั้งดวงจิตกราบคุณพ่อสมัครเจ็ดครั้งลูกตั้งดวงจิตทำบุญอุทิศด้วยจิตของมั่นขอบุญกุศลส่งผลอนันต์ให้พ่อสุขสันต์สวรรคารัยลูกตั้งสัจจาหน้าศพพ่อนี้จะขอเพียรพีทำดีส่งให้เทพพ่อเริงร่าเมืองฟ้าอำไพกราบในดวงใจกราบด้วยดวงใจซึ้งในพระคุณกับบัดนี้เจ้าหน้าที่ได้เชิญหีบศพของท่านผู้วายชนขึ้นตั้งบนจิตกาธานหลังจากเวียนเมรุที่เรียบร้อยนะครับ